170กับ175ไปดูยอดมวยแหมโดนซัดแหมทิ้งครับยอดแสนชัยโอ้โหเจ้าก็สวนมาเลยครับแหมถ้าเป็นสินค้าก็สินค้าขึ้นฮะหาทุ่มนิดๆครับมีความสุขครับยอดแสนชัยนี่ก็เริ่มจะลำบากเลยครับในการที่จะหาช่องทางในการโต้ที่ดีครับโอ้โหแต่ว่าอย่างว่าครับยังกระตีเข่าเข้าอิดบล็อกเลยครับไม่สะเทือนจริงๆเกียร์หน้าแล้วครับโอ้ยอดแสนชัยครับสนุกครับคู่นี้ดูดิครับสวยงามพระรามโอ้ต่อยละเอียดทั้งคู่ครับนี่ครับดูความละเอียดการออกอาวุธครับเอาเพลินตาเลยนะครับคู่นี้ดูครับหน้าตาสวดทรงองเอวสวยทั้งคู่ครับนี่ครับระดับนักนี่ครับดูครับครับโดนเหมือนกันครับยอดแสนชัยไม่ใช่ไม่โดนนะครับถีบหน้าขาครับโอ้ยดักศอกครับยอดแสนชัยโดนไปก็ยังไม่เป็นไรครับจอมเสร็จเสร็จแหมไล่ต่อยไล่จ้วงลำตัวแล้วครับจอมวิโตซิมนะครับไม่ดูแล้วไม่ห่างเลยครับเดาใจยากครับโอ้โหโดนแล้วก็โอ้ยศอกขวาครับแล้วเป็นไงครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมโอ้ยฟังเสียงนักแข่งกระทบกันแล้วเจ็บแทนนะครับโอ้โหซึมที่ไหนชุดที่ไหนครับเจ้าดูครับมาแพ็คคู่เลยครับวันนี้แหมชี้อะไรครับชี้อะไรครับชี้อะไรครับยอดแช่สาวสิงห์นั้นกระโดดตัวลอยครับอ้าวอ้าวยิงฟันเห็นฟันยางเลยครับเจ้าวิโตซิวาโอ้ต่อยน้ำตัวแม่แต่ว่ายิ่งแตกยิ่งคึกนะครับเจ้าไม่มีกลัวไม่มีแผ่วครับโอ้โหต้องยอมรับว่าคู่นี้สุดๆจริงๆนะครับสุดๆจริงๆนั่นแหละครับเห็นชัดเจนแล้วครับตอนนี้ครับยิ่งแตกเหมือนยิ่งเดินครับเจ้าไม่กลัวครับไม่สนครับหน้าอย่าเปิดยอดแสนชัยพร้อมโชว์อยู่แล้วร่อยหลอลงไปแล้วครับยอดแสนชัยครับต้องเอาตัวรอดจับแล้วครับเจอกับเจ้าแข้งขวาที่เตะเข้าไปคาแข้งเลยครับเจ้าก็บุกไม่หยุดนะครับใจไฟหนึ่งของทั้งคู่เลยครับแหมต้องอยู่ในความทรงจำแล้วครับไฟนี้คู่นี้เรานั่งบรรยายเองแม้จะเป็นเทปบันทึกการแข่งขันก็ยังสนุกครับนี่ครับนุ่นครับแม่ยายอยู่ด้านหลังครับลูกเขยทำหน้าที่อยู่บนเวทีครับนี่นะครับศอกนี้นะครับฟันเชื้อเข้าไปครับบริเวณสันจมูกครับแตกเลือดไหลออกมาเลยโอ้โหใครชนะก็ปรบมือให้ครับใครแพ้ก็ต้องสรรเสริญเลยครับนี่โอ้โหออกเสมอกันครับโอ้โหปรบมือให้ทั้งคู่เลยครับสำหรับคู่นี้ครับยอดแสนชัยกับเจ้าวิโตซิวา